ับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่ทางรัฐบาลได้เสนอให้มีการแก้ไขกฎหมายว่าด้วยเรื่องสัญชาติโดยการเสนอให้มีการถือสัญชาติได้มากกว่า1สัญชาติโดยนำเข้าสู่สภานิติบัญญัติเมื่อวันที่13พฤศจิกายนที่ผ่านมาโดยการแก้ไขกฎหมายว่าด้วยเรื่องการเปลี่ยนสัญชาติโดยกระทรวงยุติธรรมในครั้งนี้จะหมายรวมถึงผู้พยพจากการแต่งงานและชาวเกาหลีพ้นทะเลที่จะสามารถถือสัญชาติได้2สัญชาติโดยที่ไม่ต้องสละสัญชาติเดิมของตนเพื่อเป็นการรวบรวมผู้ที่มีความรู้ความสามารถและป้องกันไม่ให้ชาวเกาหลีพ้นทะเลสละสัญชาติเกาหลีกระทรวงยุติธรรมได้เสนอกฎหมายนี้เข้าสู่สภาซึ่งตามกฎหมายเดิมผู้ที่ถือ2สัญชาติที่ไม่ทำการเลือกสัญชาติก่อนที่จะมีอายุครบ22ปีบริบูรณ์จะถูกสละสัญชาติเกาหลีโดยอัตโนมัติแต่อย่างไรก็ตามตามกฎหมายที่แก้ไขใหม่สำหรับผู้ที่ถือ2สัญชาติจะยังคงใช้สัญชาติทั้ง2อยู่โดยที่ไม่ต้องถูกตัดสิทธิ์ถ้าเซ็นเอกสารรับรองว่าจะไม่ใช้สิทธิ์ในสัญชาติเดิมขณะที่อาศัยอยู่ในเกาหลียิ่งไปกว่านั้นผู้ที่พยพจากการแต่งงานผู้ที่มีความเชี่ยวชาญพิเศษและชาวจีนเชื้อสายเกาหลีเกิดและเติบโตในเกาหลีมากกว่า20ปีจะสามารถขอสัญชาติเกาหลีได้ถ้าหากว่าเซ็นเอกสารรับรองการไม่ใช้สิทธิ์ในสัญชาติตนขณะที่อยู่ในเกาหลีรวมทั้งผู้ที่มีความสามารถพิเศษที่อาศัยทำงานในเกาหลีมากกว่า5ปีก็สามารถขอสัญชาติเกาหลีได้ถ้าหากทำหนังสือรับรองโดยกฎหมายที่จะแก้ไขดังกล่าวนี้คาดว่าจะผ่านสภาและมีผลบังคับใช้ได้ในเวลา6เดือน